แล้วค่ะที่การสร้างกำแพงกันคลื่นเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื้อหาข่าวและรายการที่ไทย PBS นำเสนอส่วนหนึ่งมาจากการรับฟังความคิดเห็นจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนะคะซึ่งมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปรับฟังความคิดเห็นของชาวใต้นะคะที่เขามีข้อเสนอแนะตรงกันคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่อยากจะให้ไทย PBS นั้นนำเสนอถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งค่ะโดยจากข้อมูลพบว่าปี2561ชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมด 3,151 กิโลเมตรมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งทั้งหมด726กิโลเมตรรวม23จังหวัดทั่วประเทศโดยสาเหตุมาจากกระบวนการธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะทำให้ตั้งแต่ปี2557ถึงปี2562มีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเกิดขึ้นมากกว่า74โครงการรวมระยะทางกว่า 34,875 เมตรตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทยค่ะโครงการการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นนี้ทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันของภาครัฐและภาคประชาชนค่ะซึ่งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการก็อยากจะให้ไทย PBS เป็นพื้นที่กลางที่จะทำให้รัฐและประชาชนได้มาพูดคุยกันและเสนอข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นซึ่งจะช่วยรักษาทรัพยากรในพื้นที่ไว้ได้ค่ะในการทำงานของสภาผู้ชมผู้ฟังภาคใต้นะครับสิ่งที่เราทำก่อนทุกปีต้นปีก็คือว่าเราจะชวนพี่น้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคชุมชนภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยมานั่งวิเคราะห์ภาคใต้ร่วมกันว่าภาคใต้นี่มันมีปัญหาอะไรบ้างหรือว่ามีข้อดีอะไรบ้างเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะเปิดเวทีรับฟังซึ่งเรื่องหนึ่งมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็พี่น้องเสนอกันมามากก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นการแก้ปัญหาโดยการสร้างโครงสร้างแข็งเขาเรียกหรือกำแพงกันคลื่นและสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องเนี่ยเยอะมากซึ่งจุดที่สร้างเนี่ยมันก็จะทำให้ชายหาดได้หายไปธรรมชาติถูกทำลายบางส่วนอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นแหล่งอาหารนะมันก็จะหายไปด้วยในที่สุดเนี่ยชาวบ้านเขาก็เป็นกังวลว่าหาดอาจจะหายไปการเสนอข่าวเรื่องการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไทยเวสเสนอมาอย่างต่อเนื่องซึ่งดีมากเลยแต่ว่าเราต้องการที่ให้เพราะเราพอดูนโยบายกับโครงการที่อนุมัติเนี่ยที่มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าเราบอกว่าจะเสนอข่าวปกติไม่ได้แล้วมันเหมือนว่าต้องเกาะติดอ่ะเกาะติดแล้วขุดคุยรากของปัญหาขึ้นมาคือชาวบ้านปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันปัญหาการกัดเซาะมันเป็นแบบไหนถ้าเกิดมันถูกกัดเซาะพังไปเรื่อยๆมีคนเอากำแพงมาให้ชาวบ้านก็บอกว่าดีแต่หลายๆที่เนี่ยพอเห็นแล้วโอ้มันเสียท่าไปแล้วอะไรเงี้ยนะพอเวลาผ่านไปนะการเสนอข่าวเนี่ยเป็นเพื่อนอย่างดีเลยแล้วเขารู้สึกมีกำลังใจว่าสถานที่เขาข้ามมันมีส่วนร่วมนะมันถูกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าใจเวทข้ามมาทำเรื่องนี้มันก็นอกจากสร้างกำลังใจแล้วสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีครับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งผ่านมา1ปีแล้วนะคะซึ่งไทย PBS ก็มีการตอบรับเสียงของประชาชนด้วยการหยิบยกให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสาธารณะที่ต้องมีการขับเคลื่อนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างไปรับฟังกันค่ะพื้นที่ตรงนี้นะที่เราอยู่ค่ะก็เป็นพื้นที่หาดเก้าเส้งนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากการสร้างกำแพงกันคลื่นก็ดีแล้วก็สร้างโครงสร้างแข็งที่เกิดขึ้นบนชายหาดมันทำให้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ชายหาดที่เคยมีบริเวณกว้างแล้วก็เคยเป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จอดเรือพื้นที่ทำประมงชายฝั่งค่ะพอมีกำแพงกันคลื่นหรือว่าหินที่อยู่บนชายหาดค่ะหาดก็จะมีการกัดเซาะแหว่งพื้นที่ส่วนท้ายของชายหาดนะคะก็ทำให้แบบกัดเซาะเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้ก็ดีมีโครงการกำแพงกันคลื่นอย่างต่อเนื่องค่ะมันทำให้ส่งผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะเรามีช่องว่างความเข้าใจเรื่องข้อมูลความรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่งมันทำให้มันไปต่อไม่ได้เหมือนกับว่าทางวิชาการก็มีองค์ความรู้ชุดหนึ่งในการอธิบายวิธีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ชาวบ้านก็มีความรู้อีกชุดหนึ่งในการแก้ปัญหาท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความรู้หรือว่าแนวทางอีกชุดหนึ่งของเขาค่ะมันทำให้ความรู้หรือว่าแนวทางแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะมันไม่ถูกเชื่อมโยงกันค่ะอยากให้ไทย PBS เป็นสื่อกลางในการรวบรวมคนที่เกี่ยวข้องค่ะที่ผ่านมาประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งก็
ส่งผลกระทบในอีกด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานก็ดีประชาชนก็ดีนะคะในพื้นที่นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันยังขาดตัวเชื่อมการที่จะทำให้ทุกภาคส่วนค่ะมาคุยกันแต่ละประเด็นว่าเราจะหาทางออกทางแก้ปัญหาที่มันเหมาะสมกับพื้นที่ได้ยังไงไม่ใช่ว่าเอาวิธีการเดียวมาแก้ปัญหาทุกชายหาดนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นวาระในการพูดคุยอย่างจริงจังค่ะก็เลยทำให้ไทย PBS ต้องมาเป็นตัวการในการเชื่อมส่วนสำคัญเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการส่งความคิดเห็นเสนอแนะหรือว่าติชมต่อรายการใดของไทย PBS ทำได้เลยนะคะด้วยการส่งข้อความเข้ามาที่ Facebook เปิดบ้านไทย PBS หรือว่าที่อีเมล openthaipbs@thaipbs.or.th เพราะว่าทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนั้นสำคัญกับเรามากๆค่ะ